จากประสบการณ์จริงของผู้ที่เข้าคอร์สพลังจิตพิชิตกรรมกฤษดาดวงจันทร์นะครับก็ผมเองเนี่ยเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารนะครับผ่านงานมาก็เยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาก็เยอะนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้รับคำแนะนำดีๆกับเพื่อนที่แสนดีของผมนะฮะป้าดำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้มาเข้าคอร์สกับท่านอาจารย์วิเชียรนะครับวันนี้ผมเพิ่งรู้นี่เองนะฮะว่าหมอพยายมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นการเปิดอีกมุมนึงอีกด้านนึงที่ผมไม่เคยทราบนะฮะความรู้ทางโลกบางทีก็มีไม่ใช่น้อยนะฮะแต่เพิ่งจะมารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับซึ่งได้รับข้อมูลและความรู้ที่ดีมากจากท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วิเชียรได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแล้วก็ท่านมีวิธีการถ่ายทอดสื่อสารแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไงบางทีเราอาจจะนึกว่าเราทำอยู่ในทุกๆวันเนี่ยในทำอยู่ในชีวิตเนี่ยมันดีแล้วนะฮะเราถูกต้องแล้วหรือบางขั้นตอนที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาแต่ท่านอาจารย์สามารถได้บอกชี้ทางเหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศชีวิตที่ดีให้กับผมได้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับถ้าได้มาสัมผัสนะครับกับอโรคยากับท่านอาจารย์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยคุณสามารถได้พบการแนะนำหรือว่าผู้แนะนำแนวทางหรือกูรูผู้แนะนำที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ดีมากๆเส้นทางนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนผมต้องขอบคุณผู้แนะนำของผมนะครับป้าดำด้วยนะครับในการที่เปิดโอกาสให้ผมครั้งนี้ครับขอบคุณครับรู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์มากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกก็รู้ว่าก็รู้ก่อนหน้านี้ก็ทราบแล้วค่ะว่าอาจารย์เป็นคนเก่งแต่พอมาที่อโรคยาวันนี้ค่ะก็ได้สัมผัสตัวจริงกับอาจารย์ก็ยิ่งมีความรู้สึกประทับใจมากขึ้นว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนเก่งธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่มหัศจรรย์จริงๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยค่ะสามารถแนะนำแล้วก็บอกลูกศิษย์ทุกคนที่จะหาทางแก้แล้วก็คนที่มีปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆเลยอะค่ะค่ะแซ่ชงครับเป็นชาวมาเลเซียอายุ42ปีครับเป็นเพื่อนแนะนำมาครับชื่อป้าดำเป็นคนสงขลานะครับเป็นเพื่อนคนอย่างเป็นเซนดีสาเหตุว่าเป็นคือเป็นการเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งนะเป็นคือมหัศจรรย์ฮะผมเห็นป้าดำเขาทำพิธีกรรมมาแล้วเป็นคือเปลี่ยนในคนละคนในน่าสนใจก็สงสัยอย่างยิ่งเลยครับเลยอยากจะทดลองเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยเพราะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นนะครับผมเป็นส่วนอยู่ที่คนหนึ่งเหมือนกันครับอะไรมันทำให้เป็นการสนใจมากที่สุดของผมคือไม่ได้คิดว่าทำให้เป็นสงสัยนะผมคิดว่าเป็นคือค่อนข้างได้เรียนรู้ปัญญาครับอย่างเป็นคือดีนะมาจากอาจารย์คำสอนแล้วก็คำเตือนเกี่ยวเรื่องเมงคือให้ใช้ความคิดอย่าให้คิดเป็นเหมือนเดิมเป็นกล้าไปปะทะกับอะไรสิ่งที่อย่างเรามีอยู่แล้วนะกล้าตัดสินใจอย่างนี้ผมเรียนรู้อะไรเยอะๆวันนี้สำหรับต่างชาติเหมือนกับผมนะครับเมื่อได้ผมพูดภาษาไทยได้นะครับแค่ผมรู้สึกว่าเป็นคืออาจารย์ถึงได้เป็นคือเมื่อได้ไปต่างชาติและคนไทยนะเพราะการพูดคุยของอาจารย์นี่เป็นคือเป็นตรงนะฮะแรงชัดนะฮะคมฮะแท้มันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นคือมือเตะเป็นกระคมแท้สนุกสนานสบายครับไม่รู้สึกว่าเป็นคือเขาเรียกว่ากดดันนะไม่เครียดอย่างนี้เป็นสุดยอดผมคิดว่าอย่างนี้เป็นคือ universal language นะครับเป็นคือเขาเรียกว่าภาษา universal ครับเป็นคือที่ว่าเขาต่างชาติยังรับได้เหมือนเดิมได้ในครั้งแรกในชีวิตด้วยเพื่อนเป็นคือมันจะประสบการณ์ของผมกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เล่าประวัติศาสตร์ของผมมาจากไหนถึงไหนกับอย่างอิงเป็นคือก่อนหน้านั้นเขาก็รู้ว่าเป็นกับผมบ้านอยู่ที่ไหนด้วยเป็นคนเดียวไม่ได้เล่าให้ใครฟังครับแต่นี่มาสัจจันใช่มาสัจจันอย่างนี้ตอนนี้คิดกลับนะครับหลังจากคนแนะนำของผมนะครับป้าดำนะครับผมต้องกลับคุณป้าดำด้วยนะครับเลยผมก็อย่างว่าเลยครับประดามนี่จริงๆเป็นแนะนำดีครับผมอยากจะกลับบุญเขาด้วยนะผมคิดว่าเป็นคือหลังจากนี้นะผมต้องศึกษากับปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอโรคยาก่อน
แต่หลังจากนั้นใช่ไหมล่ะเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆรอบๆเพื่อนฝูงของผมนะครับเอาเข้าสู่อารมณ์กายมาแนะนำให้รู้จักนะครับจะได้ลบนี้จะได้เป็นกิมมี่ดีขึ้นให้เป็นกิมมี่สิ่งดีๆสำหรับเพื่อนๆนะครับอยู่ที่รอบตัวผมขอบคุณมากครับ